ครับสวัสดีครับพี่ชื่อจูเนียร์นะครับพี่อยู่ห้อง58สายศิลป์ภาษาเยอรมันนะครับมีคำถามว่าทำไมพี่ถึงเรียนสายสายศิลป์นะครับคือในส่วนของภาษาเนี่ยพี่คิดว่าภาษามันเป็นความสำคัญมากที่สุดเลยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยน้องคือถ้าน้องมีความรู้ภาษาอังกฤษน้องก็สามารถเอาไปใช้กับคนอื่นได้มากมายใช่ไหมภาษาเยอรมันก็เช่นเดียวกันคือพี่เลือกเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยเพราะว่าถ้าน้องดูสถิติหรือสถิตินะครับภาษาเยอรมันเนี่ยเป็นภาษาอันดับหนึ่งในสหภาพยุโรปนะครับมีคนใช้มากที่สุดใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศหรือว่าทำงานในโซนยุโรปหรือว่าติดต่อใครในโซนยุโรปเนี่ยนะครับภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่แบบอันดับหนึ่งเลยนะครับในห้อง58เนี่ยนะครับมีคนเรียนในปัจจุบันนะมีคนเรียนศิลป์เยอรมันประมาณเกือบ20คนนะครับบรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสบายๆเนาะมีการสอนที่ไม่เครียดมากเพราะว่าถ้ามันเครียดมากเกินไปอ่ะคือเนื่องจากตัวเนื้อหาเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วนะถ้าเราเรียนให้เครียดอีกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบรรยากาศการเรียนที่ง่ายๆมันจะทำให้มีสมาธิในการเรียนดีขึ้นทำให้การเรียนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับส่วนต่อไปนะคือความยากง่ายในการเรียนถามว่าภาษาเยอรมันยากไหมถามว่ายากมันก็ยากอยู่นะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับคือตัวแกรมม่าของตัวภาษาเยอรมันจะค่อนข้างยากนะครับแต่คือถ้าพยายามก็ยังไงก็ได้นะครับต่อไปนะครับได้อะไรจากการเรียนภาษาเยอรมันก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับการที่เราเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยมันช่วยนะครับในการที่จะทำให้เรามีภาษาที่3เราสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับในสหภาพยุโรปนะครับภาษาเยอรมันเป็นอันดับ1เนาะประโยชน์นะครับอนาคตสามารถทำอะไรได้จากภาษาเยอรมันการเรียนภาษาเยอรมันนะครับประโยชน์ให้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะสื่อสารกับคนอื่นได้นะครับได้แน่นอนแล้วก็คณะในการที่จะเข้าไปเรียนนะครับคณะในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้หลายอย่างมากเลยในส่วนของศิลปศาสตร์นะครับอาจจะได้เป็นในส่วนของคณะอักษรศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ก็ได้อย่างพี่เนี่ยจะไปคณะรัฐศาสตร์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆให้ลองคิดดูนะครับว่าแบบเฮ้ยภาษาเยอรมันสามารถช่วยอะไรได้บ้างภาษาสามารถช่วยอะไรน้องได้บ้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อต้นนะครับพี่อยู่สายศิลป์ภาษาเยอรมันก่อนอื่นเลยก็ถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนสายนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เกลียดวิทย์กับคณิตมากเลยคือเรียนได้แต่ว่ารู้สึกไม่ชอบเวลาเรียนแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขแต่ว่าพี่แฮปปี้กับการเรียนพวกภาษาศิลปะหรือว่าสังคมอะไรอย่างนี้มากกว่าพี่ก็เลยเลือกมาเรียนสายนี้เนาะส่วนความยากง่ายในการเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยพี่ว่าเป็นภาษาที่ยากถ้าใครคิดว่าอังกฤษยากแล้วพี่ว่าเยอรมันนี่ยากกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่พยายามจริงๆแล้วคิดจะมาเรียนภาษาเยอรมันน่ะพี่ว่าอย่าเลยเพราะว่าแต่ถ้าน้องมีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาเนี้ยพี่สนับสนุนเต็มที่เลยแต่น้องต้องเป็นคนที่ขยันแล้วก็พยายามมากๆเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือตั้งแต่พี่เรียนภาษาเยอรมันมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษพี่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าน้องเข้าใจแกรมม่าให้มันซับซ้อนของเยอรมันได้อะแกรมม่าของภาษาอังกฤษอะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนี่ก็คือประโยชน์ของการเรียนภาษาเยอรมันส่วนในอนาคตเรียนภาษาเยอรมันแล้วจะไปทำอะไรได้บ้างพี่ว่ามันกว้างมากเลยนะเพราะว่าการที่น้องรู้ภาษาต่างประเทศหลายภาษาเนี่ยน้องสามารถเอาภาษานั้นไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยเช่นน้องอาจจะไปเรียนต่อเมืองนอกในสาขาอื่นหรือว่าน้องอาจจะได้ไปทำงานเมืองนอกหรือว่ามีทุนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะภาษาเยอรมันเนี่ยน้องสามารถไปเรียนต่อยุโรปแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยมันถูกมากเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อได้เปรียบของการที่น้องเรียนภาษาเยอรมันเนาะส่วนที่พี่จะฝากบอกก็คือถ้าน้องคิดว่าน้องชอบก็มาเรียนเถอะไม่ต้องคิดมากโอเคนะ